สวัสดีครับพวกเราสองคนนะครับเป็นตัวแทนจากบริษัทสำนักพิมพ์เอ็มพันจำกัดวันนี้พวกเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอซึ่งเป็นชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับชุดการทดลองของพวกเรานั้นเป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการทดลองของเรานะคะจะถูกแบ่งว่าเป็น4การทดลองด้วยกันนะคะโดยการทดลองที่1นะคะจะเป็นกฎของโอห์มค่ะการทดลองที่2นะคะการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าค่ะการทดลองที่3นะคะวงจร RC และการทดลองสุดท้ายนะคะวงจร RLC ค่ะครับเรามาถึงชุดการทดลองชุดสุดท้ายกันแล้วครับเป็นชุดอะไรครับนี่ก็คือเป็นชุดที่4นะคะในเรื่องของวงจร RLC ค่ะเรามีจุดประสงค์ดังนี้ครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูกันบ้างว่าสำหรับชุดนี้มีอุปกรณ์อะไรกันบ้างเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นตัวอินดักเตอร์เซตประกอบไปด้วยตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุแล้วก็วงจรรวมค่าอินพีแดนซ์ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว power supply ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงคลื่นไฟฟ้าตั้งแต่6โวลต์จนถึง24โวลต์ตัวต่อมาคือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแล้วก็ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความเหนี่ยวนำก็คืออินดักชันมิเตอร์ถัดมาก็คือตัวขดลวดซึ่งในชุดการทดลองนี้เราจะมีแค่ตัวเดียวก็คือ 6.5 มิลลิเฮนรี่และมีอุปกรณ์เป็นแท่งแม่เหล็กที่มีการให้สเกลหรือให้ขนาดของระยะทางว่าเราจะมีการทดลองเนี่ยที่ระยะเท่าไหร่บ้างความยาว15เซนและสุดท้ายก็คือตัวสายที่ใช้ในการทดลองก็คือสีแดงกับสีดำเหมือนเดิมค่ะโดยชุดการทดลองที่4นี้นะคะก็คือจะแบ่งเป็นทั้งหมดเป็น2ตอนนะคะโดยตอนแรกก็คือการวัดค่าเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำนะคะแล้วก็อิทธิพลของแท่งโลหะต่อค่าเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือเราจะนำเครื่องตัวอุปกรณ์วัดค่าความเหนี่ยวนำ induction meter นะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำนะคะตัวแท่งขดลวด 6.5 มิลลิเฮนรี่ขอสายสีดำด้วยค่ะโอเคครับสักครู่นะครับมันไม่ใช่ชัวร์โอเคค่ะจากเท่าโอเคต่อสีดำอันนี้เป็นการต่อวงจรนะครับกับตัว induction meter ก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เปิดเครื่องนะคะโดยเราจะปรับค่าไปที่ค่าตัววัดเฮนรี่ที่ต้องการนะคะก็คือเราจะมาดูค่าความเหนี่ยวนำของตัวขดลวดที่เราใช้ซึ่งนะคะโดยตัวเลขตัวนี้จะมีค่าอยู่แล้วอยู่ที่ 6.5 มิลลิเฮนรี่นะคะในตารางนะคะตอนที่1นะคะก็จะมีให้เราเขียนค่าที่ได้จากการอ่านตัววัดค่าเหนี่ยวนำนี้ซึ่งอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคะดูตามหน้าจอได้เลยที่ปรากฏขึ้นจากนั้นนะคะต่อไปก็คือเป็นการที่เราจะเริ่มใช้ตัวเหล็กนี่นะคะตัวแท่งเหล็กในการหย่อนไปจากตารางนะคะก็คือเราจะเริ่มหย่อนตั้งแต่ระยะของโลหะเหล็กเนี่ยเริ่มหย่อนตั้งแต่ที่4ลงไปนะคะโดยดูจากระดับสายตานะคะที่4แล้วเราก็ทำการวัดค่าเหนี่ยวนำนะคะครับตอนนี้ระยะของแท่งเหล็กนะครับลงไปที่4เซนติเมตรต่อไปที่6ค่ะครับแล้วก็จะเพิ่มไปเป็น6ที่8ค่ะที่10และที่12นะคะทำการจดบันทึกครับเราจะจดบันทึกทุกๆตามที่ตามระยะของแท่งเหล็กที่ได้กล่าวไว้นะคะจากนั้นนะคะเป็นขั้นตอนต่อไปคือในเรื่องของการดึงแท่งเหล็กออกนะคะจะไล่นะคะตั้งแต่12ค่ะ10ค่ะ8 6และ4นะคะทีนี้มีข้อควรระวังนิดนึงครับเวลาที่ผู้ทำการทดลองจะทำการวัดค่าความเหนี่ยวนำนะครับเราควรจะให้ระดับของสเกลของแม่บรรทัดตรงนี้ครับอยู่ในระดับเดียวกับสายตาของเราเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการมองของผู้ปฏิบัติการทดลองครับค่ะทีนี้เราก็จะทราบในเรื่องของอิทธิพลที่มีต่อเมื่อเราใส่โลหะลงไปต่อกับที่ผลกับตัวขดลวดตัวนี้ค่ะมันก็คือจะได้ค่าความเหนี่ยวนำที่ต่างกันนะคะ
โอเคค่ะเป็นตอนที่2นะคะโอเคจบแล้วครับสำหรับการทดลองตอนที่1ถัดไปเป็นตอนที่2ซึ่งตอนที่2จะเป็นการหาค่า impedance ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC ซึ่งเป็นการต่อกันแบบอนุกรมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นขอเคลียร์อุปกรณ์แป๊บนึงนะครับค่ะเราจะเริ่มต่อด้วยวงจรอนุกรมก่อนนะคะโอเคตัวนี้ก็เคลียร์ไปสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัวกดลวดแต่เราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้วงจร inductor setเราก็ใช้ตัว power supply เริ่มต้นเลยเราก็จะต่อวงจรแบบอนุกรมของตัวนี้นะครับใช้สายสีดำเชื่อมที่ปลายของตัว R ต่อกับหัวของตัว L จะเป็นการ connect แบบนี้จากนั้นเราก็จะทำการเชื่อมไขว้กันไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นคอสีดำครับทางของตัว L ต่อกับหัวของตัว Cสีดำเอาที่หางของตัว C โอเคต่อกับตัวค่า impedance จากนั้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคืออย่างนี้คู่นี้แล้วก็ที่หางของตัวค่า impedance จะเห็นว่ามันจะเหลือสีแดง2ตัวก็คือที่หัวของตัว R กับตัวต้นของตัว impedanceเราก็จับตัวสุดท้ายใช้สายสีแดงค่ะเราควรจะแยกประเภทของสีเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าเราต่อวงจรได้อย่างถูกต้องถัดมาเราก็จะเชื่อมตัว V in ตัวนี้เข้ากับ power supply ก็ใช้สีแดงเชื่อมต่อกับโวลต์เริ่มต้นที่6โวลต์เดี๋ยวโชว์ให้ดูให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะตัว power supply ได้ครับต่อไปก็สีดำแบบนี้ทีนี้ต่อไปเราจะวัดกระแสโดยการต่ออนุกรมกับวงจรก็คือเราจะเชื่อมที่ตรงนี้แบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะทำการต่อกับมัลติมิเตอร์โดยการปรับย่านให้เป็นย่านของแอมป์ทีนี้ก่อนจะการปรับก็คือให้เราเช็คกับสายก่อนนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในที่ปิดก่อนซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตว่าตัวมัลติมิเตอร์ก่อนหน้านี้เราจะได้ทำการวัดส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นกระแสเราก็จะต้องดูช่องสำหรับการวัดกระแสโดยสีแดงตอนนี้ผมเลือกที่ค่าแม็กซิมัมสุดก็คือ10แอมป์แล้วก็ใช้สายสีดำกับ9จากนั้นเราก็เอาสายสีดำเนี่ยครับเชื่อมต่อกับวงจรส่วนที่เหลือก็คือระหว่าง V in กับตัวค่า impedance จะเป็นรูปนี้ทีนี้ก่อนจะเริ่มทำการทดลองเราก็ต้องเช็คตัวสายว่าเราได้มีการเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องนั่นก็คือตัวมิเตอร์ตัวเชื่อมต่อกระแสแบบอนุกรมแล้วก็การรวมอุปกรณ์ตัว R ตัว L ตัว C กันแบบอนุกรมตัววอลเตจเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็ให้บิดตัวมัลติมิเตอร์ไปที่ค่าของการวัดแอมป์แบบนี้จากนั้นเราก็จะทำการเปิดปุ่ม power supply ปุ๊บพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ค่าของกระแสออกมาทำการจดค่าความต่างศักย์ที่6โวลต์ครั้งที่1เราได้ค่ากระแสเท่าไหร่ก็บันทึกลงไปจากนั้นเราก็ทำการปิดวงจรตัว power supply ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวโวลต์จาก6เป็น9เป็น9แล้วเราก็เปิดปุ๊บก็ทำการเก็บค่ากระแสทำแบบนี้ตั้งแต่6โวลต์9โวลต์12โวลต์แล้วก็24โวลต์ตามลำดับก็จะจบบันทึกการทดลองในครั้งที่1ป้องกันค่าความคลาดเคลื่อนโดยการทำซ้ำเป็นครั้งที่2ทีนี้เราก็ปิดวงจรจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวสายวอลเตจจากครั้งสุดท้ายที่เราเป็น24กลับมาเป็น6โวลต์แล้วเราก็เปิดทำการบันทึกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็6โวลต์9โวลต์12โวลต์24โวลต์แล้วก็ทำการหาค่าเฉลี่ยของครั้งที่1กับครั้งที่2จากนั้นนะครับเรานำค่าที่ได้ไปทำการพลอตกราฟโดยให้แกน x เป็น
่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าและแกน y เป็นค่ากระแสซึ่งสโลปที่เราได้จะเป็นเศษ1ส่วนค่าอิมพีแดนซ์เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นอกจากนั้นเราสามารถทำการเปรียบเทียบกับทฤษฎีโดยการคำนวณซึ่งท่านผู้ชมสามารถใช้สมการจากในเอกสารก็คือสมการที่5ที่เป็นการคำนวณของค่าอิมพีแดนซ์แล้วเราก็ทำการเปรียบเทียบกันว่าในการทดลองจริงกับในทางทฤษฎีมันมีความคลาดเคลื่อนหรือว่ามีความใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดค่ะครับก็จะจบแล้วครับสำหรับการทดลองชุดสุดท้ายก็คือในชุดของวงจร RLC นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถดาวน์โหลดวิดีโอแสดงขั้นตอนการทดลองผ่านแอปพลิเคชันทางนี้ได้ค่ะ